ส.ส.แบบสัดส่วนพรรคเพื่อไทยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่รับผิดชอบงานด้านวิจัยในขณะนี้ผมอยากจะชี้สักเล็กน้อยครับว่ากรณีที่ผู้นำฝ่ายค้านท่านได้อภิปรายกล่าวหาพูดว่ารัฐบาลนี้ไม่ให้ความสำคัญเรื่องงานวิจัยของประเทศและก็ท่านได้พูดว่ารัฐบาลดิ้งรักปรับลดงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศลง 20% นอกจากนั้นท่านยังบอกว่าในสมัยรัฐบาลของท่านท่านเป็นผู้ริเริ่มบูรณาการเรื่องการวิจัยร่วมระหว่าง5สและ1วมาร่วมการวิจัยนะครับ5สถาบันและสภาวิจัยต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าเหมือนกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่รู้ว่านักวิจัยส่วนใหญ่ที่เก่งๆอยู่ในมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นท่านยังพูดว่าท่านชี้ว่าตัวเลขสมัยรัฐบาลท่านนั้นเนี่ยในปี54ท่านได้จัดงบประมาณงานวิจัยไว้หมื่นล้านบาทแล้วก็จะเป็นการจัดให้มหาวิทยาลัยใช้วิจัยประมาณ 5,000 ล้านซึ่งตัวเลขต่างๆของท่านและท่านก็เปรียบเทียบว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยจัดงบปี55ให้มหาวิทยาลัยวิจัยเพียง800ล้านและงบปี56สำหรับมหาวิทยาลัยวิจัย500ล้านบาทผมอยากจะอธิบายอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าพี่น้องประชาชนฟังการอภิปรายของผู้นำฝ่ายค้านจะเข้าใจผิดเพราะท่านหยิบยกตัวเลขมานั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะชี้แจงตัวเลขไม่ตรงกันตัวเลขที่อยู่ในมือผมนี่ผมได้จากสถาบันวิจัยแห่งชาติครับท่านประธานปี2554รัฐบาลท่านเนี่ยรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์จัดงบประมาณไว้1,109ล้านนะครับจัดให้กระทรวงศึกษาธิการ 4,061 ล้านแค่นั้นเองและท่านก็บอกว่างานนี้เป็นงานวิจัยมหาวิทยาลัยไม่ใช่ฮะงบสำหรับใช้ให้มหาวิทยาลัยวิจัยเนี่ยมีแค่ 1,970 จาก 4,061 ล้านนะครับอันนี้ตัวเลขจะได้ตรงกันนะครับเพราะว่าพอมารัฐบาลยิ่งลักษณ์ปี2555ซึ่งที่จริงแล้วเรามาทำงบประมาณต่อจากท่านนะพวกท่านเตรียมไว้เกือบหมดแล้วเราเพียงแต่มาพิจารณาวาระ1 2 3เพราะเราเข้ามาเป็นรัฐบาลปรากฏว่างบด้านกระทรวงศึกษางบวิจัยนะครับลดลงครับจาก 4,061 เหลือ 2,444 ล้านงบที่ไปใช้ให้มหาวิทยาลัยวิจัย800ล้านแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็มาเพิ่มครับมาเพิ่มเป็นงบเพื่อใหใช้ในการวิจัยแบบมุ่งเป้าคือ5สถาบัน5สและ1วช.เพิ่มขึ้นมาในรัฐบาลปี54ไม่มีนะครับปี55เพิ่มมาเป็น600ล้านปี56เพิ่มมาเป็น 1,000 ล้านทีนี้งบประมาณด้านการวิจัยของประเทศเมื่อปี55ไม่ได้ลดลงมาเหลือ20ลดลงมา 20% อย่างที่ท่านว่าจากปี54ที่ท่านกำหนดไว้หมื่นล้านปี55เหลือ 8,733 ล้านลดไป 13% พอปี56ครับเพิ่มขึ้นมาเป็น 8,967 ล้านก็เพิ่มขึ้นจากปี55 2% อยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเห็นปัญหาครับว่าปัญหาของประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างรัฐบาลที่จริงแล้วต้องการเพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศให้เพิ่มขึ้นตามที่ได้ประกาศไว้ในนโยบายของรัฐบาลแต่ปัญหาของประเทศขณะนี้เราขาดแคลนจริงๆเราขาดแคลนนักวิจัยครับถึงแม้เราจะจัดสรรงบประมาณขึ้นไปได้มากแต่นักวิจัยเราไม่เพียงพออันนี้เนี่ยผมเป็นประธานในการพิจารณาเรื่องนี้กำลังศึกษากันอยู่ครับว่าจะเพิ่มนักวิจัยได้อย่างไรและผลงานวิจัยของประเทศไทยในขณะนี้ส่วนหนึ่งยังนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไม่ได้นะครับเหมือนอย่างที่ท่านรองนายกกิติรัตน์ได้บอกว่าวิจัยแล้วขึ้นหิ้งซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นงานวิจัยและใช้ประโยชน์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศครับนอกจากนั้นแล้ววันนี้งานวิจัยของภาครัฐเนี่ยจะต้องแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนครับเพราะเรามีความร่วมมือกับภาคเอกชนน้อยมากนะครับรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเยือนต่างประเทศของท่านนายกและของผมเอง
เราได้พาคณะนักวิจัยครับไปศึกษาไปดูงานไปร่วมประชุมร่วมหารือกับสถาบันวิจัยในต่างประเทศเพื่อจะหาความร่วมมือในการวิจัยร่วมกันเพื่อจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาให้กับประเทศไทยครับเราไม่ได้ล้าหลังเราไม่ได้ล้าสมัยวันนี้เราเริ่มทำแล้วผมได้พาไปที่รัสเซียนิวซีแลนด์สวีเดนและเยอรมันฮังการีท่านประธานครับรัฐบาลนี้ของงบสำหรับงบประมาณด้านการวิจัยในปีนี้เอาไว้ 12,200 ล้านบาทถ้าฝ่ายค้านจะสนับสนุนการวิจัยของชาติก็ขอความกรุณาครับว่าคณะกรรมการงบประมาณของฝ่ายค้านอย่าได้ปรับลดเลยครับวันนี้ตัวเลขมีขอไว้นะครับทุกกระทรวงทบวงกรมทุกสถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยต่างๆ 12,200 ล้านเพิ่มขึ้นจากสมัยท่าน 20% ครับขอบคุณครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมรองนายกรัฐมนตรีสุรพงษ์ตวิจักรชัยกุลก็ตัวเลขของท่านนั้นเนี่ยที่มีผลงานผมกำลังบอกท่านว่าผลงานวิจัยบางผลงานที่ต้องขึ้นหิ้งเพราะไม่สามารถจะมาใช้ประโยชน์ได้รัฐบาลเราต้องการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับหลายๆผลงานวิจัยที่ให้สถาบันศึกษาไปปรากฏว่าให้งบประมาณในการวิจัยไปแล้วไม่ส่งผลงานก็มีท่านเคยเห็นตัวเลขเหล่านี้ไหมครับถ้าเห็นตัวเลขท่านจะตกใจอย่าให้ต้องพูดกันผมไม่อยากจะมาพูดเรื่องเหล่านี้วันนี้รัฐบาลตั้งใจที่จะพัฒนางานวิทยาศาสตร์งานเทคโนโลยีงานนวัตกรรมใหม่ๆท่านนายกถึงมอบหมายให้ผมมาดูแลงานวิจัยเพราะชีวิตนี้ผมทำงานวิจัยมาเยอะครับมีเอกสารพับลิชในต่างประเทศค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวผมถามว่าท่านเคยทำวิจัยอย่างผมหรือไม่ท่านเข้าใจงานวิจัยหรือไม่ผมตั้งใจจะทำทุกอย่างเพื่อประเทศครับวันนี้พานักวิทยาศาสตร์หัวหน้าสถาบันต่างๆไปดูเพื่อไปสร้างความสัมพันธ์ไปเรียนรู้จากเขาเอาความรู้ของเราไปแบ่งกับเขาทำวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศให้โอกาสรัฐบาลนี้ทำงานสิครับผมจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นเพื่อความเจริญของประเทศชาติพี่น้องประชาชนลูกหลานไทยจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับขอบคุณครับเชิญท่านผู้นำเอาเฉพาะเนื้อหาสาระนะอย่าไปโต้ตอบกันเลยกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุรพงษ์รองนายกรัฐมนตรีผมไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงกับท่านอภิสิทธิ์นะครับผลงานวิจัยของผมเนี่ยท่านไปดูได้นะครับไปเซิร์ชใน Google ได้ผมไม่ได้ขี้โม้ไม่ได้คุยผลงานผมมีแล้วผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้สามารถดูแลเรื่องการวิจัยของประเทศให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติกับพี่น้องประชาชนได้ผมไม่เคยดูถูกนักวิจัยด้วยกันสถาบันต่างๆที่ผมเชิญมาประชุมผมมาวางแผนร่วมกันว่าเราจะทำงานอย่างไรในการวิจัยเพื่อให้ประเทศเราก้าวต่อไปได้ก็ขอบคุณครับสิ่งที่ท่านพูดนะครับท่านก็จำไว้ก็แล้วกันอนาคตท่านจะเป็นอย่างไรผมไม่รู้ขอบคุณครับ